สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้11.30นาิกานาทีถึง12.00นาฬิกาค่ะทุกวันจันทร์ในรายการชุมชนวิชาการช่วงห้องสมุดวารายที่จัดโดยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงอัธ,ธกวีสุนทรทางมอ f อ88 8และวันนี้พบกับดิฉันขวัญขวัญภาปานสวัสดิ์ค่ะ ค่ะและดิฉันเอลการจนาเทพน้อยแน่นอนว่าพบกับเราสองคนเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังก็จะได้อัปเดตสาระต่างๆและข่าวสารความเคลื่อนไหวของหัสมุดคนญิงหลงนะคะรับรองว่าเปิดรายการมาฟังเราไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะพี่แอลแล้วสําหรับวันนี้เนี่ยเราสองคนมีสาระดีๆอะไรมาฝากท่านผู้ฟังบ้างคะค่ะวันนี้ท่านผู้ฟังเราสองคนก็มีสาระดีๆเกี่ยวกับกล้วยน้ำว้ามาฝากกันนะคะค่ะมาดูกันเลยค่ะกล้วยน้ำว้านะคะหรือว่ามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่ามิลซา,าสรสเปียนทัมนะคะ หรือว่าชื่ออื่นๆก็คือกล้วยใต้กล้วยส้มกล้วยหน้ากล้วยอีอองอะไรก็แล้วแต่นี่นะคะในทางโภชนาการเนี่ยกล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีสารอาหารครบถ้วนนะคะทั้งคาร์โบไฮเดรตเกลือแร่อย่างเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอรัสและก็เหล็กค่ะแล้วยังมีวิตามินอีกด้วยนะคะก็คือมีทั้งวิตามิน A B e C แล้วก็นอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยชะลอความแก่ป้องกันมะเร็งคลายเครียด กล้วยเป็นผลไม้ที่มีโปรตีนค่ะจึงเป็นอาหารสุขภาพเหมาะสําหรับเด็กและก็คนทุกเพศทุกวัยค่ะสําหรับคนที่มีกลิ่นปากนะคะเพียงแค่กินกล้วยสุกหลังตื่นนอนแล้วจึงค่อยแปลงฟันค่ะทําอย่างนี้ประมาณ1สัปดาห์นะคะกลิ่นปากก็จะหายไปค่ะ ค่ะน่าจะลงไปทําบ้างนะน้องขวัญใช่ค่ะ,คะแล้วมา,มาดูประโยชน์ของกล้วยอีกอย่างนึงนะคะรักษาลูกกระเพาะค่ะน้องขวัญกล้วยเนี่ยเป็นผลไม้ที่เกิดมาเพื่อดูแลท้องไส้โดยเฉพาะนะคะไม่ว่าท้องเสียท้องผูกเป็นโรคกระเพาะนอกจากนี้อยู่กล้วยแล้วก็ปลีกล้วยนะคะเป็นอาหารที่มีเส้นใยทําหน้าที่เป็นพนักงานเก็บกวาดขยะของแข็งที่ตกค้างในลําไส้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในวัฒนธรรมไทยจึงมีตํำรับอาหารหลากหลายจากกล้วยทั้งอาหารหวานอาหารคาวแล้วก็ของว่าง หมยาไทยใหญ่เนี่ยเชื่อว่าการกินกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะทำให้ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บและให้ความฉ่ำยินกับที่อยู่อาศัยดังนั้นในการสร้างบ้านหรือการแยกครอบครัวใหม่จะต้องมีต้นกล้วยเป็นพืชมงคลที่นำไปปลูกไว้เสมอนะคะการที่กล้วยเป็นยายินหมยาไทยเนี่ยหมยาไทยเลยบอกว่าเมื่อรู้สึกเสบร้นในกระเพาะอาหารจึงถือว่าเป็นการกำเริบธาตุไฟค่ะค่ะก็เลยเขาให้ก็เลยกินกล้วยได้ใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องขวัญนะทั้งนี้ ในรูปแบบของการตากแห้งตามผงกินกับน้ําร้อนหรือว่าคุก กินกับน้ำผึ้งหรือว่ากินกล้วยสุกธรรมดาก็ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีการวิจัยนะคะโดยใช้กล้วยรักษาโรคกระเพาะเนี่ยพบว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจนะคะเนื่องจากกล้วยเนี่ยไปกระตุ้นให้ผนังกระเพาะสร้างเยื่อเมือกมากขึ้นนะคะเยื่อเมือกนี้นะคะจะปิดแผลทําให้แผลหายเร็วผู้ที่มีปัญหาแผลในกระเพาะนะคะจะมีอาการดีขึ้นกระเพาะแข็งแรงขึ้นโอกาสเป็นแผลเนี่ยก็จะน้อยลงด้วย แต่ไม่ไปลดกรดอันจะไปทำลายกลไกลธรรมชาติของร่างกายนะคะ จนทาให้เกิดความแปรปรวนของาธาตุในร่างกายดังนั้นเนี่ยกล้วยจึงเป็นทั้งยารักษาและก็ป้องกันโรคกระเพาะในเวลาเดียวกันด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะกล้วยยังช่วยคลายเครียดได้ด้วยนะคะจากที่กรดอะมิโนซิปโตเฟนนะคะที่มีอยู่ในกล้วยเนี่ยเปลี่ยนเป็นซีโรโทนินนะคะซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดอาการผ่อนคลายอารมณ์ปองใสและก็รู้สึกมีความสุขเรารู้กันดีว่าความเครียดเ,ยเป็นปัจจัยเสริมที่ทําให้เกิดโรคกระเพาะนะคะกล้วยจึงช่วยรักษาโรคกระเพาะ อย่างเป็นองค์รวมเลยทีเดียวสําหรับยาแก้โรคกระเพาะนะคะให้นํากล้วยดิบเนี่ยมาฝานเป็นเว่นบางๆอบให้แห้งที่อุณหภูมิ50องศาเซลเซียสหรือตากแดดอ่อนๆจนกว่าจะแห้งห้ามใช้ความร้อนสูงกว่านี้เด็ดขาดเพราะสารที่มีฤทธิ์ร,รักษาโรคกระเพาะในกล้วยจะสูญเสียหรือหมดฤทธิ์ไปจากนั้นนํามาบดเป็นผงกินครั้งละหนึ่งช้อนชาก่อนอาหารวันละสามเวลาหรือจะผสมน้าผึ้งด้วยก็ได้ค่ะโอ้เป็นคำรับที่ดีมากเลยนะคะค่ะเอามาดูกล้วยดิบแก้ท้องเสียกันค่ะกล้วยดิบมีสาร ฝาดสมานที่เรียกว่าแทนนินนะคะซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าไปทำลายผนังกระเพาะลำไส้แก้ท้องเสียกล้วยที่เพิ่งเริ่มสุกเปลือกยังมีสีเขียวอยู่ปรายนะนะคะเป็นทั้งยาและอาหารที่มีดีมากเลยสำหรับคนท้องเสียนะคะนอกจากแก้ท้องเสียแล้วยังช่วยหล่อลื่นลำไส้เพิ่มกา,กากเวลาถ่ายและมีธาตุโพแทสเซียมสูงมากนะคะดังนั้นการใช้กล้วยแก้ท้องเสียเท่ากับ ไปช่วยเพิ่มธาตุโพแทสเซียมชดเชยกับที่สูญเสียไปเวลาเกิดอาการท้องร่วงอะคะ่ะถ้าร่างกายสูญเสียโพแทสเซียมไปมากๆเนี่ยก็จะทำให้การเต้นของหัวใจผิดปกติ <ừ> ในคนสูงอายุเนี่ยอาจจะทำให้เกิดหัวใจวายด้วยนะคะแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะอ๋อค่ะเดี๋ยวข้าวหลังถ้าพี่ท้องเสียเนี่ยต้องหากล้วยดิบมาทานบ้างเลยน้องขวัญน,นะใช่ค่ะพี่เสียวแล้วก็กล้วยสุกนะคะแก้ท้องผูกค่ะน้องขวัญกล้วยสุก <ừ> งอมเนี่ยมีฤทธิ์ช่วยระบายเนื่องจาก ดินมีดินอยู่เป็นจํานวนมากจึงช่วยเพิ่มกากให้ลําไส้ เมื่อผนังลำไส้ถูกดันก็จะทําให้รู้สึกอยากขับถ่ายนอกจากนี้กล้วยยังมีเส้นใยอาหารชนิดที่ร่างกายไม่ย่อยอะค่ะเรียกว่าอินูลินซึ่งเป็นสารที่หมากกับจุลินทรีย์ที่มีโยน์ในลำไส้ไฮโปโบติกซึ่งทําหน้าที่ปรับระบบระบบขับถ่ายไม่เป็นปกตินะคะเนื่องจากกล้วยน้ําว้าสุกเนี่ยมีฤทธิ์ระบายไม่มากจึงต้องกินเป็นประจําวันละ4ี่ถึงห้าถึงหลูกอะค่ะต่อกันอย่างน้อยจวันนะคะจึงจะเห็นผลโดยสังเกตได้ว่าอุจจาระจะเป็นสีเหลืองไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นหมินนะคะเนื่องจากการทางาน ของโปรโบโอติกนั้นอีกทั้งกล้วยยังช่วยโลลื่นในการขับถ่ายและไม่ต้องออกแรงบิ่งมากและรู้สึกว่าถ่ายออกไม่เหลือกาก,ากตกค้างเลยค่ะนังขวัญว <c oughs> ันหลังต้องเอามากินบ้างเลยนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ใค่ะมาดูประโยชน์ของหยวกกล้วยกันด้วยนะคะหยวกกล้วยนะคะช่วยขจัดของเสียในลำไส้ ยกกล้วยอ่อนหรือว่าแกนในต้นกล้วยอ่อนนะคะเป็นผักพื้นบ้านที่เราพบได้ทั่วไปทั้งภาคเหนือใต้ออกตกอีสานนะคะ <S <S ซึ่งคนโบราณบอกว่าต้องกินแกงหยวกกล้วยอย่างน้อยปีละครั้งนะคะเพื่อทําไมคะเพื่อไปให้หยวกกล้วยนะคะพันเอาสิ่งที่ตกค้างอย่างเช่นกระดูกเส้นผมรวมทั้งคุณใสที่ตกค้างอยู่ในท้องออกมานะคะ จากความเชื่อนี้มีเหตุผลทีเดียวค่ะก็เพราะว่า <c oughs> หยวกกล้วยเนี่ยค่ะประ,ประกอบไปด้วยเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน้ําเป็นส่วนใหญ่ค่ะเส้นใยเหล่านั้นนะคะจะช่วยดูดซับสิ่งกับสิ่งสกระปรกนะคะสารพิษตามลําไส้สิ่งที่ไม่สามารถย่อยได้และยังช่วยกระตุ้นลําไส้ให้บีบตัวดันของเสียนั้นออกมาค่ะซึ่งหมายถึงการลดโอกาสที่สารพิษเหล่านั้นเนี่ยจะไปก่อให้เกิดโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารนั่นเองค่ะค่ะ <c oughs> อันนี้ประโยชน์ของหยวกกล้วยนะคะใช่ค่ะแล้วก็กล้วยนะคะผลไม้เพื่อสุขภาพจริงๆค่ะน้องขวัญน,นับตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันเนี่ยกล้วยจัดว่าเป็นผลไม้พื้นบ้านและผลไม้เศรษฐกิจยอดนิยมอีกชนิดหนึ่งหากินได้ง่ายรสชาติด,ดีและมีสปปรรพคุณมากมายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและก็ร่างกายค่ะเรื่องของกล้วยเนี่ยนับว่ามีความหลากหลายมากในด้านสายพันธุ์เช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยหักมุกและกล้วยหอมทองนะคะการปลูกกล้วยแต่และชนิดก็ต้องมีการเอาใจใส่ดูแลที่แตกต่างกันออกไปเช่น กล้วยหอมทองเนี่ยต้องมีการค้ำยันประคองลำต้นไม่หักล้มเนื่องจากลำต้นมีความเปราะบางกว่ากล้วยชนิดอื่นๆและส่วนกล้วยน้ำว้าเนี่ยสามารถปลูกได้ทั่วไปเลี้ยงง่ายแล้วก็จะเรินเติบโตได้ดีค่ะค่ะเนื่องจากนะคะเป็นสายพันธุ์ที่ปลูกเลี้ยงง่ายนะคะส่วนประกอบของลำต้นใบหรือว่ามีประโยชน์ครบทุกด้านนะคะผลสุดก็มีสรรพคุณมากกว่ากล้วยชนิดอื่นๆนะคะจากสายพันธุ์ที่มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนายอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้กล้วยน้ำว้าในยุคปัจจุบันนี้มีชื่อ ที่เรียกขานแตกต่างกันออกไปตามคุณลักษณะของสีเนื้อขนาดผลและขนาดของเครือนะคะเช่นกล้วยน้ำว้าพันมะลิอองพันกาบขาวพันปากช่อง50ซึ่งกําลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนั้นมากเลยค่ะค่ะกล้วยน้ำว้านะคะเป็นกล้วยสายพันธหนึ่งถูกพัฒนามาจากรูปผสมระหว่างกล้วยปากกับกล้วยตานีค่ะแบ่งออกเป็น3มชนิดตามสีของเนื้อนะคะคือน้ำว้าแดงน้ำว้าขาวแล้วก็น้ำว้าเหลืองนิยมกินกล้วยน้ำว้าทั้งผลสุด ต้มปิ้งและก็กินผลสุกลักษณะลำต้นสูง3.0-4.5มิตรลำต้นเท้จะเป็นส่วนหัวหรือเงาที่อยู่เหนือดินเล็กน้อยหรืออาจฝังอยู่ใต้ดิน เงากล้วยน้ำว้าเนี่ยสามารถแตกหน่อแยกเป็นต้นใหม่ได้ส่วนลำต้นเหนือดินที่เป็นลำต้นเทียมเนี่ยประกอบด้วยกับใบแล้วก็ใบโดยกับใบจะแทงออกจากเงาเรียงซ้อนกันแน่นเป็นวงกลมจนกลายเป็นลำต้นตามที่เรามองเห็นนะคะส่วนของใบเนี่ยจะประกอบด้วยก้านใบแล้วก็ใบสีเขียวที่เราสามารถนําไปใช้สารพัดประโยชน์ที่เรียกว่าใบตองนั่นเองค่ะดอกจะแทงออกเป็นปลายยอดมีลักษณะเป็นช่อห้อยลงเรียกว่าเครือกล้วยโดยเครือกล้วยเนี่ยจะประกอบด้วยใบ ประดับสีแดงหุ้มดอกไว้นะคะเรียกว่าอะไรคะน้องขวัญอ๋อเรียกว่าปลีกล้วยค่ะพี่แอลอ๋อค่ะค่ะลักษณะปลีกล้วยนะคะลักษณะค่อนข้างป้อมเมื่อเทียบกับปลีกล้วยชนิดอื่นๆนะคะใบประดับส่วนปลายม้วนงอนะคะแผ่นใบประดับด้านนอกบริเวณส่วนบนมีสีแดงม่วงส่วนล่างมีสีแดง แผ่นใบประดับด้านในมีสีครีมส่้นดอกที่อยู่ด้านในจะมีหลายดอกย่อยเรียงซ้อนกันเป็นแผงนะคะเราเรียกว่าวีแต่ละวีจะมีผลกล้วยประมาณ1 0บถึงผลค่ะสรรพคุณต่างๆของกล้วยน้ำว้าที่มีรายงานในบทความวิจัยต่างๆนะคะอย่างเช่นกล้วยน้ำว้าหามและสุกนะคะจะมีธาตุเหล็กในปริมาณสูงช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันโรคโลหิตจางมีแคลเซียมฟอสฟอรัสและวิตามินซีช่วยบำรุงกระดูกฟันและเหงือกให้แข็งแรงด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีบิต้าแคโรทีน คุณประโยชน์ช่วยให้ผิวพรรณดีและเส้นใยอาหารสูงช่วยให้ระบบขับถ่ายคล่องด้วยค่ะค่ะกล้วยน้ำว้าห่ามแล้วก็สุกจะมีธาตุเหล็กในปริมาณสูงค่ะช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงป้องกันโรคโลหิตจ,จางมีแคลเซียมฟอสฟอรัสและก็วิตามินซีช่วยบำรุงกระดูกและฟันและเหงือกให้แข็งแรงค่ะการกินกล้วยน้ำว้าสุกจะช่วยระบายท้องและสามารถรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันในเด็กเล็กอีกทั้งยังช่วยลดอาการเจ็บคอเจ็บหน้าอกที่มีอาการไอแห้งร่วมด้วยนะคะสําหรับกล้วยน้ําว้าดิบ และหามมีสารเทนนินเพคกตินมีฤทธิ์ฝาดสมานและรักษาการท้องเสียที่ไม่รุนแรงและสามารถรักษาลูกกระเพาะได้อีกด้วยค่ะ ค่ะพี่แอลคะเรามาดูเทคนิคการปลูกกล้วยแบบง่ายๆกันดีกว่านะคะที่สามารถทําตามได้ทุกบ้านนะคะเทคนิคการปลูกกล้วยแบบง่ายๆเลยนะคะก็คือสามารถแยกขยายพันธุ์จากหนอหรือว่าเง้านะคะหรือจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือการพอเลี้ยงเนื้อเยื่อนั่นเองค่ะซึ่งเป็นวิธีที่กําลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบันเลยค่ะเนื่องจากได้จํานวนต้นมากและก็รวดเร็วด้วยนิยมปลูกในระยะห่างระหว่างต้น4ีคูณสเมตรค่ะหรือมากกว่าระยะนี้เล็กน้อยนะคะเพื่อไม่ให้ต้น ้นที่แตกใหม่เนี่ยเบียดกันแน่นในปีที่สองขึ้นไปอะค่ะสุดท้ายเลยขอ,ขอกล่าวชมจริงๆเลยนะคะว่ากล้วยน้ำว้านี่สามารถปลูกง่ายโตเร็วเลี้ยงดูง่ายดังคำกล่าวที่ว่าง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากค่ะแล้วผลสุกนี่กินง่ายมีประโยชน์มากมายหลายด้านค่ะค่ะเดี๋ยวว่างๆเนี่ยพี่ไปหามาปลูกบ้างดีกว่าค่ะน้องขวัญน,น่าจะดีพวกกล้วยมีประโยชน์เยอะนะคะจริงค่ะสำหรับคนที่ท้องผูกนะคะ กินกล้วยน้ําว้าค่ะค่ะแล้วแล้วต่อไปมาดูเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกล้วยนะคะค่ะ,คะการกินกล้วยสุกเนะะี่ยค่ะควรเคี้ยวให้ละเอียดนะคะน้องฝันเพราะเนื้อกล้วยเนะี่ยมีแป้งอยู่สกยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นมิเช่นนั้นจะท้องอืดได้ค่ะน้องฝันค่ะ,คะแล้วก็เด็กเล็กเนี่ยควรเริ่มให้กินกล้วยสุกเมื่อเด็กอายุได้หกเดือนขึ้นไปโดยขูดเนื้อกล้วยสุกไม่เอาไส้กล้วยเพราะจะทาให้เด็กท้องผูกให้กินครั้งละน้อยนอยไม่เคยไม่เกินครึ่งช้อนชาค่ะวันละวันละะครรัั้้้งงงเเพพาาด็กยยยมมีนํ่่ออแปไ อาจเกิดอาการท้องอืดได้เด็กอายุครบขวบเนี่ยกินกล้วยครั้งละหลูกวันละหนึ่งครั้งค่ะโอ้ oh, ดีเลยค่ะค่ะแล้วก็ตุ่มคันนะคะน้องขวันที่เกิดจากยุงกัดเนี่ยมดกัดเนี่ย mm hmm. หรือว่าผื่นคันเนื่องจากลมพิษใช้เปลือกกล้วยน้ําว้าค่ะน้องขวันเปลือกกล้วยน้าว้าสุกนะคะแล้วก็ mm hmm. ด้านในเนี่ย ถูบริเวณนั้นประมาณครึ่งนาทีค่ะลองไปทําดูนะคะค่ะค่ะได้ค่ะค่ะสําหรับผู้หญิงคลอดลูกใหม่ๆนะคะในสมัยก่อนนี้เราจะเอาปรีกล้วยมาต้มให้กินนะคะช่วยทําให้มีน้ํานมค่ะยางกล้วยนะคะแล้วยังช่วยห้ามเลือดแล้วก็ฆ่าเชื้อทําให้ไม่เกิดแผลเป็นอีกด้วยค่ะอ๋อดีจังน้องขวัญส่วนกาบกล้วยนะคะสามารถนํามาทําเป็นเชือกกล้วยได้โดยการนําต้นกล้วยนะคะมาขูดเป็นเส้นๆตากแห้ง หากต้องการใช้เป็นเส้นใหญ่ก็ที่มีความคงทนนะคะก็ให้นํามาถักต่อกันแล้วก็เหมือนเก็บไว้ใช้งานได้ค่ะค่ะประโยชน์ของกล้วยนีเยอะมากแล้วน้องกเนนะจากยอดสู่ดินเลยนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากวารสารหมอชาบ้านนะคะปีที่38ฉบับที่455เดือนมีนาคม2560นะคะท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถอ่านได้ที่ชั้นส่นยนวารสารค่ะหมอ,อ,อพืชมนชนตอน หอสมุดคุณหญิงหลงอัฐถักรวีสุนทรโลกการเรียนรู้ที่กว้างใหญ่ก้าวไกลสู่การศึกษาตลอดชีวิตหอสมุดคุณหญิงหลงอัถกะกรวีสุนทรมอหาดใหญ่สนับสนุนการเรียนรู้ของทุกคนด้วยบริการให้ยืมหนังสือวิทยานิพนธ์สาระนิพนธ์วารสารสูทัศนวัสดุบริการจองหนังสือบริการเพื่อนช่วยหาหนังสือ บริการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือหรือ ISBN และบริการยืมระหว่างห้องสมุดให้บริการในช่วงเวลาปกติในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมคง,งครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งและวันเสาร์9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นสอบถามเพิ่มเติมโทร074282352ร่วมบริการวิชาการสารงานมวลชนโดยสถานีวิทยุมอหัดใหญ่ FM 88เมกะเฮ เชื่อมโลกกับชุมชนเชื่อมคนกับสิ่งแวดล้อม มาต่อกันที่ช่วงนี้ค่ะช่วงที่2นะคะของรายการสัปดาห์นี้มีอะไรเราสองคนมีหนังสือหน้าอ่านค่ะแล้วก็ข่าวสารน่ารู้มาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะค่ะช่วงนี้หนังสือหน้าอ่านเยอะเลยนะคะท่านผู้ฟังเดี๋ยวให้น้องขวัญแนะนําหนังสือก่อนนะคะค่ะได้เลยค่ะพี่แอลนี่ขวัญขอแนะนําเรื่องนี้เลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะสื่อดิจิทัลใหม่สื่อแห่งอนาคตหนังสือเล่มนี้นะคะได้อธิบายถึงพื้นฐานความรู้ของสื่อดิจิทัลทั้งในอดีตแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันค่ะรวมไปถึงจรรยาบรรในการผลิตสื่อ ดิจิทัลในรูปแบบใหม่นะคะตลอดทั้งความเป็นไปได้ในการนำสื่อดิจิทัลไปสร้างสารรค์ในอนาคตทั้งการสื่อสารในรูปแบบที่ใช้ประสาทสัมผัสของมนุษย์นะคะที่หลากหลายมากขึ้นทั้งการมองเห็นการได้กลิ่นการรับรส การฟังเสียงและก็การสัมผัสค่ะโดยการสร้างระบบที่สามารถทําให้มนุษย์เนี่ยสามารถติดต่อกันในหลายภาษาสัมผัสได้พร้อมๆกันค่ะและอธิบายถึงความรู้ที่ทันสมัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อดิจิทัลที่เป็นสื่อแห่งอนาคตโดยเป็นการผสมผสานบูรณาการทั้งองค์ความรู้ทางด้านต่างๆเข้าด้วยกันค่ะเหมาะสาหรับผู้ที่ต้องการศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลายัยในประเทศไทยนัก วิชาการในหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและก็เอกชนค่ะรวมไปถึงบุคคลภายนอกแวดวงวิชาการที่ต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับดิสซดิจิตัลให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนะคะค่ะเรื่องนี้น่าสนุกนะคะน้องขวัญ ค่ะสนุกค่ะพี่แอลรับรองว่าอ่านแล้วจะได้ความรู้เพียบเลยค่ะค่ะและถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยอยากตามดูหนังสือที่ทางห้องสมุดแนะนํานะคะก็สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์หอสมุดค่ะ silip.psu.ac.th หนังสือแนะนาเนี่ยจะโดดเด่นอยู่หน้าแรกเลยค่ะค่ะเติมอิ่มกับหนังสือแนะนํากันไปแล้วนะคะต่อไปเรามาอัปเดตข่าวสารของห้องสมุดกันดีกว่านะคะค่ะวันนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์อะไรบ้างคะน้องขวัญค่ะช่วงนี้นะคะเราขยายเวลาเปิดให้บริการนะคะ ห้องสมุดจะขยายช่วงเวลาเปิดบริการนะคะก็คือช่วงนี้ช่วงก่อนสอบและก็ช่วงสอบกลางภาคนะคะ,คะวันที่4จนถึงวันที่18มีนาคมนี้นะคะสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงเนี่ยคะ่ะจะเปิดขยายบริการก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นี่เปิดเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง23นาฬิกาสนาทีค่ะ,คะส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะเราจะเปิดเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีค่ะค่ะน้องๆสามารถเข้ามานั่งอ่านหนังสือกันได้เยอะๆนะคะ ค่ะและ,และประชาสัมพันธ์ต่อไปนะคะเป็นภาพยนตร์เที่ยงวันค่ะหนังดีดูเพลินเดือนมีนาคม2 5 6 0ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกานะห้องฉายภาพยนตร์สนุกค่ะอย่าลืมไปชมภาพยนตร์กันนะคะรับรองว่าสนุกทุกเรื่องค่ะส่วนรายชื่อหนังแต่ละวันเนี่ยด,ดูได้ดูได้ทางเว็บไซต์ของห้องสมุดได้เลยค่ะค่ะแนะนําเลยนะคะสําหรับผู้ที่ชื่นชอบและเป็นคอหนังนะคะติดตามเราได้นะคะผ่านหน้าเว็บไซต์ของห้องสมุดนะคะหนังดีน่าดูทุกเรื่องค่ะคอนเฟิร์มค่ะ และสําหรับวันนี้นะคะดิฉันขวัญขวัญนภาปานสวัสดีนะคะ,คะและดิฉันเอ๋อกัญจนาเทพน้อยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัส